วัสดีทุกท่านครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติฮะที่ได้มาอยู่ต่อหน้าท่านเหล่านักวิชาการนะครับที่จะดูแลสุขภาพของคนไทยนะครับในเขตดูแลสุขภาพที่4นะฮะวันนี้อาจจะเอามะพร้าวเฒ่ามะพร้าวมาขายสวนนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะพูดเนี้ยคือพูดเรื่องการดูแลสุขภาพแต่ว่ามันอาจจะแตกต่างกับงานที่ท่านเคยทำนะครับหรือว่าอาจจะไม่เหมือนกันนักแต่ก็ตามหัวข้อนี้ฮะคือทางเลือกใหม่ของการมีสุขภาพดีนะครับอันนี้เนื่องจากว่าผมอยู่นั่งห่างจากพวกท่านเยอะมากเลยขออนุญาตใช้สิทธิพิเศษของวิทยากรนะฮะขออนุญาตถัดแม่ก่อนครับในทางเลือกใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกซึ่งน่าจะง่ายสะดวกแล้วก็ทุกคนสามารถทำได้นะครับโดยไม่ต้องลงทุนอะไรแต่นี้การที่จะมีสุขภาพดีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีแบบฉบับแบบแผนที่เราได้เรียนมาแต่สิ่งที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเขาเรียกว่านอกแบบแผนที่พวกเราหรือว่าผมเคยเรียนมาแต่ว่ายืนยันว่าคำว่านอกแบบแผนเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็ดีด้วยแล้วคนที่มาเป็นนายแบบนางแบบที่จะเป็นแบบแผนใหม่เนี่ยมีจำนวนมากกว่า 60,000 คนที่ทำแล้วได้ผลดียิ่งต่อการมีสุขภาพดีแบบชนิดเราอายเลยของเราเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเรามีบุคลากรอยู่หลายหมื่นคนเลยนะฮะแต่ว่าประเทศไทยเรายังป่วยด้วยโรค NCD เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็นับวันมีแต่ว่าโรค NCD เราจะมากขึ้นแต่กลุ่มคนที่เป็นนายแบบนางแบบเรา 60,000 กว่าคนเนี่ยไม่มีโรค NCD เลยนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เข้าไปรับการฝึกฝนอบรมหรือว่ารับคำแนะนำใดๆจากบุคลากรทางการแพทย์เลย เขาใช้ชีวิตอยู่ตามวิถีที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ผมถือว่ามันเป็นงานรีเสิร์ชในแง่พฤติกรรมบำบัดที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกแล้วก็งานพฤติกรรมบำบัดอันนี้ผมก็ได้เอาเป็นแบบอย่างให้กับตัวเองที่ทำให้ตัวเองหายป่วยคือผมเองถึงแม้ว่าจะเป็นแพทย์แล้วก็ตามที่ท่านวิทยากรได้แนะนำในเบื้องต้นนะนอกจากเป็นแพทย์แล้วผมเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชื่อว่าโรงพยาบาลราชธานีโรงพยาบาลราชธานีเนี่ยมีคนไข้นอกนะฮะ OPD case เนี่ยวันละ 2,000 กว่าคนมีคนไข้ในอยู่300คนแล้วก็มีหมอประจำอยู่60กว่าคนแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยก็พังพร้อมไปด้วยโรค NCD เมื่อ11ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นทั้งโรคอ้วนเบาหวานความดันไขมันจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยนะครับผมถ้าจะกินยาเนี่ยคงหลายกระสอบเพราะว่ายาแล้วตามสูตรเนี่ยมันน่าจะสัก10กว่าเม็ดแต่ว่าผมตัดสินใจที่จะนะฮะไม่ใช้ยาแล้วก็เอาต่อสู้กับโรค NCD เนี่ยด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วพฤติกรรมที่ผมเปลี่ยนเนี่ยก็จะเหมือนกับคน 60,000 คนที่เดี๋ยวผมจะมานำเสนอนะฮะงั้นผมเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้นะครับก็อาจจะมีโอกาสนะฮะในไม่นานนักอาจจะต้องเกษียณอายุอาจจะต้องเปลี่ยนจากดูแลคนอื่นมาดูแลตัวเองงั้นสิ่งที่ผมนำเสนอในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกท่านนะถ้าจะต้องดูแลตัวเองเนี่ยผมถือว่าเป็นแบบฉบับที่ทำได้ไม่ยากตัวผมเองโดยในอดีตเนี่ยก็มีนิสัยก็ชอบรับประทานเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ไม่ออกกำลังกายเลยอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เรารับทราบกันดีนะครับว่ากินจนป่วยนอนจนป่วยนะครับแต่ว่าถ้าเราได้หาแบบฉบับที่มันง่ายๆแล้วมันก็เป็นธรรมชาติที่เราทำได้ทุกคนแล้วก็ยืนยันนะครับว่าสุขภาพดีด้วยคนมากกว่า 60,000 คนที่เดี๋ยวผมจะนำเป็นคลิป
วิดีโอให้พวกท่านดูนะครับสำหรับงานประชุมวิชาการในวันนี้ก็ถือว่านะฮะเป็นระดับเขตสุขภาพนะครับประกอบด้วยหลายจังหวัดประกอบด้วยบุคลากรจากหลายส่วนงานนะครับได้มารวมชุมนุมกันนะเพื่อระดมความรู้นะฮะปรับแนวทางการให้การบริการสุขภาพกับคนในเขต4นะครับก็ขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาสาระเพราะว่าวันนี้ได้รับโควต้ามาน้อยฮะประมาณชั่วโมงเสร็จๆปกติผมจะบรรยายประมาณสัก3ชั่วโมงแต่เนื่องจากว่าทุกท่านในที่นี้เป็นอัจฉริยะบุคคลอยู่แล้วนะครับเราคงย่อเหลือสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะหัวข้อวันนี้นี่ผมตั้งให้มันดูดีแต่ไม่ได้แค่ดูดีฮะมันเป็นดูดีแบบทำได้ก็คือสุขภาพดี100ปีไม่มีป่วยด้วยวิถีธรรมชาติประยุกต์เดี๋ยววิถีธรรมชาติทำไมต้องประยุกต์ผมจะไปเฉลยตอนบรรยายถึงเนื้อหาสาระข้างในนะครับอยากให้ท่านดูกลุ่มงานตัวอย่างนะครับเป็นงานรีเสิร์ชของชาวเขาเผ่าหนึ่งเราเรียกว่าเผ่าฮันซานะฮะเผ่าฮันซานี่มีชื่อเสียงมากเป็นเผ่าที่มีสุขภาพดีที่สุดในโลกนะครับที่ผมต้องใช้ชาวฮันซาเนี่ยมาเป็นต้นแบบเพราะว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้เนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ตรงกับที่เราเรียนมานักนะครับแต่ผมยืนยันว่าถ้าเราทำแล้วเนี่ยเราก็จะสุขภาพดีแบบชาวฮันซาด้วยตอนนี้ชาวฮันซามีอะไรเด่นมากครับในคลิปอย่างแรกก็คืออายุยืนนะครับอายุเกิน100นะฮะเพราะว่า100เขายังแข็งแรงเดินขึ้นเขาเก็บผักผลไม้ได้อย่างที่สองครับเป็นหนุ่มเป็นสาวนานมากๆเลยสังเกตจากอะไรครับเป็นหนุ่มเป็นสาวนานเพราะว่าชาวฮันซาเนี่ยอายุ60ปีเนี่ยไม่แก่นะครับของไทยเรานี่60ปีเราก็เกษียณอายุใช่ไหมฮะทำไมถึงก็เกษียณครับเราบอกว่าเริ่มแก่แล้วแต่ชาวฮันซาเนี่ย60ปีเพิ่งจะเป็นวัยกลางคนดูจากอะไรฮะดูจากว่า60ปีเนี่ยยังมีลูกกันเยอะแยะเลยแสดงว่า60ปียังเป็นถ้าผู้หญิงยังถือว่าเป็นสาวอยู่เพราะนั้นเขาจะเป็นสาววัย60นะฮะพอเป็นสาววัย60เนี่ยก็เลยทำให้เขาแข็งแรงตลอดชีวิตแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนะฮะอะไรเป็นเหตุส่งเสริมให้เขามีสุขภาพดีขนาดนี้ในหลักสูตรของพวกเราอาจจะมีกี่อฮะ5อ6อ7อ8อแล้วแต่ในวันนี้ผมอาจจะมาโฟกัสลงมาที่แค่2อนะฮะอแรกก็คือเรื่องออาหารซึ่งเป็นแนวที่ผมใช้ดูแลสุขภาพตัวเองอยู่กับอที่2ก็คือองค์รวมของการมีสุขภาพดีซึ่งสำคัญมากองค์รวมที่สำคัญของการมีสุขภาพดีคืออย่างแรกก็คือจิตใจนะฮะนั้นจิตใจเนี่ยชาวฮันซาเขาได้เปรียบคือเขาอยู่ในสังคมซึ่งไม่เครียดนะเป็นสังคมที่ไม่ต้องแข่งแย่งมีกินมีใช้กันทุกคนนะครับเพราะนั้นองรวมที่ดีของเขาอย่างมากก็คือเรื่องของการไม่มีความเครียดเองอันนี้ความเครียดเนี่ยทุกคนรู้ว่าไม่ดีนะครับก่อโรคสารพัดแต่ว่าสิ่งที่เรายากจะทำได้ก็คือการปล่อยวางความเครียดลงอันนี้แค่บอกแต่ว่าคงไม่บรรยายเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนก็มีสถานการณ์ต่างกันไปมีความเครียดมากเครียดน้อยแล้วแต่สถานการณ์ในชีวิตนะครับอันนี้ก็อยากจะคงต้องไปหาทางออกเป็นส่วนบุคคลไปเพราะฉะนั้นอที่สำคัญในวันนี้ที่อยากจะมานำเสนอก็เรื่องของออาหารนะครับทำไมต้องมานำเสนอออาหารกับพวกท่านด้วยเพราะพวกท่านก็อยู่ในวงการอยู่แล้วผมก็จะชี้ให้เห็นว่านะฮะแนวคิดในการใช้อาหารบำบัดที่ผมเรียกว่าอาหารเป็นยาอาหารบำบัดโรคเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราทำแล้วมันเกิดเรื่องที่อัศจรรย์กับร่างกายเราได้จริงนะฮะแต่ว่าคงไม่ใช่อาหารคำสองคำนะฮะแต่ว่าเป็นแนวทางอาหารนะครับการนำเสนอเรื่องแนวทางอาหารเนี่ยก็สำคัญนะครับอย่างแรกที่เราเน้นก็คือเรื่องของพวกความสะอาดอย่างที่สองก็คือเรื่องของคุณภาพแน่นอนครับสะอาดเป็นขึ้นข้อหนึ่งถ้าอาหารสกปรกจบไม่ต้องพูดข้อสอง
แต่พออาหารศาสตร์แล้วทำยังไงให้มันคุณภาพดีนะฮะอาหารที่คุณภาพดีเนี่ยมันจะต้องถูกต้องกับระบบทางเดินอาหารของคนเรานะฮะภาพทางเดินอาหารภาพนี้ก็อาจจะเป็นภาพที่ท่านคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แต่ว่าภาพนี้เนี่ยคงไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะผมเพิ่งนำภาพนี้มาบรรยายเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีนี้เองอันนี้เป็นระบบทางเดินอาหารอย่างเดียวนะฮะคือปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กส่วนต้นบนหน้าจอนี้ลำไส้เล็กส่วนต้นคือดีโอนินัมนะฮะยาว25เซนประมาณครึ่งนึงผมระบายสีแดงอยู่ส่วนลำไส้เล็กส่วนที่2ก็คือเจจูนัมหรือว่าลำไส้เล็กส่วนกลางยาว2เมตรครึ่งแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนสุดท้ายเนี่ยนะฮะคือไอเลียมยาว4เมตรทบทวนความรู้หน่อยนะฮะหลายคนอาจจะลืมเลือนไปว่าอวัยวะส่วนไหนอย่างแรกครับทำหน้าที่ย่อยอาหารใครทราบไหมครับส่วนไหนย่อยอาหารกระเพาะอาหารนะเนี่ยเริ่มต้นผิดเลยไม่ถูกสำหรับมนุษย์ไม่ใช่ปากคือทั้งปากและกระเพาะเนี่ยแค่ทำให้มันขนาดมันเล็กลงนั่นเองเนี่ยมีสัตว์ชนิดหนึ่งไม่ใช่ชนิดเนี่ยกลุ่มหนึ่งที่ย่อยอาหารที่กระเพาะคือประเภทสัตว์กินเนื้อครับคือสัตว์กินเนื้อเนี่ยมันจะย่อยอาหารที่กระเพาะเพราะฉะนั้นแล้วก็สัตว์กินเนื้อกินโปรตีนเป็นหลักโปรตีนถูกย่อยเริ่มต้นด้วยอะไรครับด้วยกรดเพราะฉะนั้นกระเพาะของพวกเสือสิงโตสุนัขแมวเนี่ยจะมีกรดในกระเพาะเยอะมากมีมากกว่ามนุษย์20เท่าเพราะการย่อยอาหารกลุ่มโปรตีนประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยมันเลยต้องย่อยที่กระเพาะทีนี้ธรรมชาติเนี่ยจะไม่ให้อายุมันเหลือเฟือฮะพวกสัตว์กินเนื้อเนี่ยพอย่อยเสร็จที่กระเพาะมันก็จะมีลำไส้ส่วนดูดซึมเป็นหลักเลยแล้วก็สั้นๆด้วยคือส่วนสีเขียวส่วนไอเลี่ยมแต่ก็ยังสั้นกว่าทางเดินอาหารมนุษย์เนี่ยถึง4เท่ามนุษย์เราเริ่มย่อยอาหารที่ลำไส้เล็กส่วนสีน้ำเงินลำไส้เล็กส่วนเจจูนัมส่วนดีโอนินัมเนี่ยที่เป็นโค้งๆสีแดงเนี่ยเป็นลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยหน้าที่ที่เราเรียนรู้มาคืออะไรฮะมันตรงเป็นมันเป็นทางออกของน้ำย่อยน้ำย่อยจากตับอ่อนใช่ไหมฮะจากแพนเครียสแล้วก็น้ำย่อยที่เป็นน้ำดีจากตับก็ออกตรงลำไส้เล็กส่วนต้นตรงนี้นะครับเป็นส่วนสั้นสุดแต่ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญแล้วก็ทำให้ชาวฮันซาเนี่ยไม่เจ็บป่วยเป็นสาวเป็นหนุ่มนานแก่ช้าอายุยืนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าส่วนที่เป็นดีโอนินัมเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนถ้าต่อจากนี้นะเราจะดูแลสุขภาพของเรานะครับมนุษย์นะฮะย่อยอาหารที่ลำไส้เล็กส่วนกลางฮะแล้วก็อาหารที่ธรรมชาติจัดสรรที่เราควรจะรับประทานเนี่ยก็เป็นอาหารแนวเดียวกับที่ชาวฮันซารับประทานคือรับประทานอะไรฮะผักสดแล้วก็รับประทานผลไม้เนี่ยเป็นอาหารหลักสดด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณมากด้วยเป็นอาหารหลักเดี๋ยวผมจะพูดไปถึงส่วนโปรตีนที่เราอาจจะต้องปรับแนวคิดใหม่นะเวลาเราสอนชาวบ้านเราอาจจะสอนอย่างหนึ่งแต่สำหรับผมแล้วไม่ว่าจะสอนคนอื่นหรือว่าทำเองเนี่ยผมยึดแนวนี้ฮะยึดแนวโปรตีนของชาวฮันซาซึ่งวันนี้จะมานำเสนอว่าแนวอาหารโปรตีนของชาวฮันซาเนี่ยเขากินโปรตีนแบบไหนนะครับอันนี้เรารู้ส่วนการทำงานกลับไปนิดนึงปัญหาเรื่องโรคกระเพาะตอนนี้ก็มากขึ้นเรื่อยๆคิดออกไหมครับว่าทำไมคนไทยเป็นโรคกระเพาะอาหารมากขึ้นเรื่อยๆก็ว่าคนไทยกินโปรตีนมากขึ้นเรื่อยๆพอกินโปรตีนมากขึ้นอะไรในกระเพาะต้องมากขึ้นครับกรดกรดในกระเพาะมากขึ้นแต่ว่ากระเพาะมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเร็วเป็นสัตว์กินเนื้อเพราะฉะนั้นเยื่อบุกระเพาะอาหารมาเลยรองรับกรดปริมาณมากไม่ได้เราก็ไปกินยาลดกรดเอาพออายุมากขึ้นหูรูดที่ตรงหลอดอาหารอ่อนแอกรดก็ไหลย้อนอันนี้ก็เป็นเราเรียกโรคเจ็บป่วยซ้ำซากมีสุขภาพที่โดดเด่นของชาวฮันซาอีกหนึ่งเรื่องคือจำได้ไหมฮะในคลิป
900ปีมานี้ 60,000 คนไม่มีใครเป็นมะเร็งไม่ใช่ 60,000 คนอยู่มา900ปีนะฮะเขาหมายถึงเจเนเรชันเนี่ยผ่านมาหลายเจเนเรชันมาก900กว่าคนเท่าที่มีบันทึกเนี่ยยังไม่มีบันทึกเรื่องโรคมะเร็งแล้วก็คงไม่ใช่ 60,000 ใช่ไหมฮะเพราะ 60,000 เนี่ย1ชั่วอายุ900คน900นี่ก็คงน่าจะสักไม่ต่ำกว่า15ชั่วอายุคนแล้ว15คูณ 60,000 นี่ก็เป็นหลักเกือบล้านนะฮะคนเป็นล้านเลยไม่ป่วยเป็นมะเร็งเลยปัจจุบันนี้คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคอะไรเป็นระดับหนึ่งฮะแซงอุบัติเหตุมาแล้วก็คือโรคมะเร็งเพราะนั้นคือความแตกต่างว่าแนวทางอาหารที่เราอาจจะใช้เผยแพร่ทุกวันนี้มันอาจจะต้องประยุกต์ใหม่นะฮะเป็นแนวทางซึ่งหนีจากโรคร้ายโรคมะเร็งหนีจากโรค NCD ที่เรากำลังรณรงค์อยู่นะฮะก็คือเรื่องแล้วโรคเบาหวานความดันไขมันนะซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องรับมือเพราะทุกวันนี้คนไทยเจ็บป่วยด้วยโรค NCD 73% งบประมาณค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเรื่องของเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลสาธารณสุขการดูแลนะครับรวมทั้งค่ายาต่างๆเนี่ยเราหมดไปกับโรค NCD เนี่ยเกินครึ่งนั้นถ้าเราได้ปรับแนวทางการดูแลใหม่ซึ่งนี้ผมถือว่าจริงๆไม่ใช่นวัตกรรมฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นแนวคิดซึ่งเรายังไม่ได้ค่อยนำมาใช้แล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติเพราะว่ามันยังคงนอกตำราอยู่แต่ผมถือว่าสิ่งที่นอกตำราเนี่ยไม่ใช่นอกคอกเพราะมันเป็นนอกตำราที่เป็นนวัตกรรมของชาวพรรษาเขาเองโดยไม่มีการเรียนรู้อะไรเพราะว่ามันเป็นวิถีการใช้ชีวิตของพวกเขามันจึงเป็นงานวิจัยใน เรียกว่ามนุษย์ขนาดใหญ่มากซึ่งเราไม่ต้องไปบังคับเขาครับให้เขาเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยเพราะเขาทำของเขาอยู่แล้วนะฮะนั้นก็อาจจะหักมุมความรู้นะฮะหลายๆคนเช่นเราย่อยอาหารที่ไหนเราไม่ได้ย่อยดีกระเพาะครับกระเพาะมันย่อยไม่ได้นะครับมันย่อยไม่สำเร็จเราต้องย่อยในลำไส้เล็กซึ่งยาว2เมตรครึ่งนะเฉพาะส่วนกลางส่วนสีน้ำเงินเนี่ยที่ต้องใช้ระยะเวลาระยะทางยาวเพราะว่าเราย่อยพวกพืชผักนะครับแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพที่เป็นอะไรฮะเวลาย่อยพืชผักอยู่ในสภาพที่เป็นด่างไม่ได้อยู่ในสภาพที่เป็นกรดที่มันต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันต้องอาศัยน้ำย่อยจากตับอ่อนตับอ่อนย้อนขึ้นไปที่กระเพาะไม่ได้เพราะนั้นตับอ่อนก็ปล่อยน้ำย่อยมาที่ลำไส้เล็กส่วนต้นแล้วก็มาย่อยที่ส่วนกลางรวมทั้งน้ำย่อยน้ำดีจากตับด้วยนะครับอันนี้คือข้อสรุปข้อแรกที่อาจจะต้องเปลี่ยนหน่วยความจำท่านหน่อยพอย่อยเสร็จที่ส่วนสีน้ำเงินมันก็จะมาต่อที่ส่วนสีเขียวคือส่วนดูดซึมอันนี้ก็ต้องยาวมากเป็นพิเศษอีกยาวอีก4เมตรนะฮะในส่วนของไอเลียมแน่นอนครับที่มันต้องยาวเพราะว่ามันจะต้องดูดซึมเอาธาตุอาหารต่างๆที่ร่างกายไปใช้เนี่ยให้เพียงพอเพราะว่าการที่เรากินผักกินผลไม้เป็นหลักเนี่ยแน่นอนครับความเข้มข้นของสารอาหารประเภทโปรตีนมันจะต่ำนะฮะความเข้มข้นของพวกคาร์โบไฮเดรตจะต่ำไขมันต่ำด้วยเพราะฉะนั้นแคลอรี่มันอาจจะไม่พอแต่ว่าแคลอรี่ไม่พอเนี่ยมันกลับเป็นผลดีให้ชาวอินทรีย์ไม่อ้วนพอไม่อ้วนก็ตัดโรค NCD ไปเยอะเลยฮะพวกโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็สามารถตัดโรคมะเร็งที่สำคัญไปได้เพราะมันไม่เกิดการเน่าเสียของอาหารในทางเดินอาหารโดยเฉพาะยิ่งส่วนไหนครับส่วนสุดท้ายที่อยู่บนหน้าจอที่อยู่สีน้ำตาลเนี่ยยาว 1.3 เมตรก็คือลำไส้ใหญ่คือโคลอนลำไส้เล็กยาวรวมกันเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมบวกเลขให้ท่านบวกไม่ทันประมาณเท่าไหร่ฮะก็เกือบ7เมตรลำไส้ใหญ่อีก 1.3 เมตรรวมแล้วจากกระเพาะมาทวารหนักเนี่ย8เมตรอันนี้คือลำไส้มนุษย์นะครับผมว่าหลายคนลืมไปแล้วแล้วอาจจะไม่ได้บวกเลขด้วยผมบวกให้เสร็จเลยเพราะฉะนั้นขนาดความยาวขนาดนี้ถ้าเรากินอาหารมันไม่สมพงกับลำไส้ที่เรามีและระบบการย่อยที่มีเนี่ยอันนี้คือตัวก่อโรคนะครับผมให้ดูเรื่องรูปของลำไส้ใหญ่นะฮะอ๋อลืมบอกที่มันหน้าตาแบบนี้นี่เพราะว่ามีการเลาะส่วนอื่นออกหมดเหลือแต่ส่วนของลำไส้ล้วนๆนะฮะเป็นการเลาะออกจากศพเพื่อมาสาธิตนะฮะ
แล้วก็จัดส่วนให้เห็นชัดเจนนะครับผมระบายสีเพื่อให้ดูไม่น่ากลัวแล้วก็ได้แยกส่วนต่างๆชัดเจนนะครับแต่ถ้ารูปทรงที่มันอยู่ในช่องท้องเราเนี่ยนะครับลำไส้ใหญ่มันก็จะหน้าตาแบบนี้นะฮะคงจำกันได้ทุกคนนะฮะเริ่มต้นจากไหนฮะจากไส้ติ่งจากลำไส้เล็กมาสิ้นสุดลำไส้ใหญ่ส่วนแรกก็คือส่วนขึ้น ascending colon ส่วน transvert คือส่วนขวางเนี่ยในรูปนี้ตัดออกนะเพื่อให้เห็นเบื้องหลังของลำไส้ใหญ่ว่ามันมีอะไรนะครับเบื้องหลังลำไส้ใหญ่ก็จะมีหลอดเลือดดำใหญ่ที่นำเลือดจากลำไส้ใหญ่กลับไปที่ตับตรงนี้เป็นไฮไลท์นะฮะไฮไลท์มากๆที่ผมอยากจะให้ท่านเรียกฮะห่างไกลจากโรคมะเร็งมะเร็งมันไม่กลัวหมอนะมันไม่กลัวพยาบาลไม่กลัวแพทย์ไม่กลัวเจ้าที่สาธารณสุขด้วยมะเร็งมันไม่เคยกลัวใครเลยมันกลัวอะไรทราบไหมครับถ้าท่านไม่อยากมันมาหาท่านท่านต้องทำอวัยวะส่วนนั้นๆให้สะอาดครับมะเร็งมันกลัวความสะอาดทำไมชาวอันซาไม่เป็นมะเร็งเพราะชาวอันซาเนี่ยลำไส้ใหญ่ไม่เคยเก็บของเน่าเลยเนื่องจากอาหารที่เขากินเนี่ยมันไม่เน่าเสียแล้วเขาขับถ่ายเร็ววันนึงเนี่ยเขาถ่าย 3-4 ครั้งนะครับประเภทสัตว์กินพืชนะฮะวันนึงถ่าย 3-4 ครั้งหลักการอันนี้เอาไปใช้อะไรได้ครับ1ป้องกันมะเร็งบางคนมีความเสี่ยงนะฮะเป็นครอบครัวมะเร็งหลายคนนะฮะตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเริ่มขึ้นแล้วและบางคนถึงขั้นเป็นไปแล้วการแพทย์แผนปัจจุบันที่เรารักษาด้วยเคมีบำบัดนะหรือว่าผ่าตัดหรือว่าให้รังสีหรือกรรมวิธีอื่นๆร่วมเนี่ยรวมล้วนเป็นการรักษาที่ปลายเหตุถ้าต้นเหตุมันไม่ถูกแก้นะฮะในที่สุดมันก็อาจจะรีคอเรนต์คือเกิดใหม่หรือเป็นมะเร็งซ้ำที่อื่นซึ่งเจอบ่อยมากเพราะยิ่งเราให้เคมีบำบัดเนี่ยภูมิคุ้มกันเราต่ำลงเราอาจจะมีโอกาสเกิดมะเร็งในที่อื่นซ้ำเติมขึ้นมาอีกนะครับไอ้มะเร็งเก่ายังไม่ทันหายเลยมะเร็งใหม่มาอีกแล้วเนื่องจากภูมิคุ้มกันเราตกลงสิ่งที่ป้องกันมะเร็งได้ดีที่สุดก็คือทำร่างกายให้สะอาดมันโยงใยยังไงฮะผมชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความสกปรกกับอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนไหนครับที่สกปรกสุดส่วนใกล้ทวารหนักทำไมลำไส้ใหญ่ส่วนใกล้ทวารหนักมันสกปรกสุดเพราะว่ามันเก็บอุจจาระมานานสุดลำไส้เล็กส่วนต้นตรง ascending ตรงส่วนขึ้นนะฮะแทบไม่เป็นมะเร็งเลยแล้วอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็จะเพิ่มมากขึ้นจากส่วน ascending ส่วนขาขึ้นส่วนขวาง transverse ก็ไม่ค่อยเจอเราจะเริ่มเจอตรงส่วนที่เริ่มเป็นขาลงฮะเป็น descending colon แล้วก็ไปชุกชุมอยู่แถวไหนฮะแถว sigmoid คือส่วนท้ายๆแล้วท้ายสุดก็คือส่วนที่มันเป็นเล็กตั้มอันเนี้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ฮะเพราะว่ามันเป็นสัดส่วนกับความสกปรกลำไส้ใหญ่ส่วนไหนสกปรกมากมันก็จะเป็นมะเร็งมากทีนี้จากลำไส้ใหญ่มันมีความสัมพันธ์กับไปที่ตับคือมีหลอดเลือดดำใหญ่หลอดเลือดดำเนี้ยมีหน้าที่ดูดกลับน้ำแล้วก็สารที่เป็นพิษกับร่างกายเนี่ยจากลำไส้ใหญ่กลับไปบำบัดที่ตับตับก็เลยกลายเป็นโรงงานบำบัดของเสียทีนี้ตับเนี่ยมันไม่ได้รับของเสียเฉพาะลำไส้ใหญ่ฮะแน่นอนฮะจากลำไส้ใหญ่ทั้งหมดถูกดูดกลับไปที่ตับอะไรที่สกปรกทั้งหมดในตับกลับไปที่ลำไส้กลับไปอะไรที่สกปรกในลำไส้ใหญ่ทั้งหมดถูกกลับไปที่ตับทั้งหมดและตับยังมีอีกหนึ่งงานก็คือนำของเสียที่อยู่ในกระแสเลือดนะมาระบายออกนอกร่างกายผ่านกระบวนการสร้างน้ำดีที่ตับแล้วน้ำดีมันก็จะดูดซับของเสียที่อยู่ในเลือดขับทิ้งออกมาอีกเพราะฉะนั้นตับเนี่ยในแง่ความสกปรกเนี่ยเป็น2เท่าของลำไส้ใหญ่จึงทำให้ตับเป็นอัตราอวัยวะที่เกิดมะเร็งสูงสุดนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในเพศชายแล้วก็เป็นประมาณอันดับ3ในเพศหญิงแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เป็นมะเร็งชุกชุมที่มากขึ้นเรื่อยๆตามการผันแปรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนอาหารในประชากรไทยเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าเมื่อไหร่ที่เราอยากอยู่ห่างไกลโรคนะฮะเราต้องรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย
นะครับอาหารที่มีกากใยเยอะและข้อสำคัญคือเป็นอาหารที่มีโปรตีนที่ย่อยง่ายเช่นเดียวกันเพราะโปรตีนที่ย่อยยากเนี่ยนะฮะมันจะสะสมของเสียอยู่ในลำไส้แล้วท้ายสุดมันไปอยู่ที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็จะฟีดแบ็กจำนวนมากเนี่ยกลับไปที่ตับอันนี้คือผมไม่เรียกว่าเคล็ดลับของการมีสุขภาพดีครับมันเป็นข้อเท็จจริงของการมีสุขภาพดีเวลาท่านออกไปรณรงค์ให้ชาวบ้านรับประทานอาหารท่านคงไม่ได้พูดแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ชาวบ้านก็จะไม่เข้าใจแต่วันนี้ผมพูดในงานประชุมวิชาการแล้วเป็นการประชุมวิชาการของเจ้าที่สาธารณสุขด้วยที่ต้องไปดูแลชาวบ้านอย่างแรกเนี่ยผมว่าท่านต้องไปประยุกต์แล้วก็คิดแล้วก็ลองทำด้วยตัวเองดูก่อนนะครับว่าทำอย่างไรเนี่ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนิสัยการกินของเราส่วนหนึ่งนะที่สำคัญที่สุดคือการกินโปรตีนใหม่เราเป็นโปรตีนที่น่าจะต้องประยุกต์แล้วก็ส่งเสริมให้กับคนไทยได้รับประทานในสัดส่วนที่เหมาะแล้วก็ถูกชนิดด้วยนะครับอันนี้ก็มาเรื่องของพวกพืชผักนะครับเดี๋ยวตอนช่วงวงท้ายเนี่ยทางอาจารย์ธมนต์สวงก็จะมาสรุปเรื่องของการรับประทานผักแบบไหนที่จะมีประโยชน์สูงสุดนะครับเรียกว่าเป็นอาหารคุณภาพทุกวันนี้ผมก็พยายามพัฒนานะฮะ เรียกว่าเมืองที่ผมสร้างขึ้นคือที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีขนาด 1,200 ไร่ก็จะเป็นเมืองสุขภาพดีเหมือนเป็นหมู่บ้านหันซาจำลองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการสร้างอาหารสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆนะฮะเป็นเวเนตฟาร์มหลายคนอาจจะเคยไปเยี่ยมเยียนช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการประยุกต์ให้มันมีผลผลิตมากขึ้นนะฮะแล้วก็สะดวกทันสมัยมากขึ้นขอเป็นสั้นๆนะฮะเพราะว่าอันนี้หลายส่วนงานก็ได้ทำอยู่แล้วรวมกันรณรงค์ให้คนปลูกผักอินทรีย์ผักออร์แกนิกรับประทานก็ขอย้ำเน้นนะครับเรื่องของผักสะอาดทุกคนเป็นที่รับทราบว่าทุกวันนี้คนไทยเนี่ยอัตราการปลูกผักรับประทานเองเนี่ยคงลดลงเรื่อยๆเหลือไม่ถึง 10% นะฮะ 90% เนี่ยก็ซื้อเขาทานเพราะนั้นออกไปส่งเสริมอาหารสุขภาพชาวบ้านเมื่อไหร่อย่าลืมเน้นให้เขาล้างให้สะอาดแบบฉบับดั้งเดิมก็ยังได้อยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำสะอาดน้ำเกลือน้ำส้มสายชูผงฟูฮะเบกกิ้งโซดาก็ยังถือว่าเป็นสารล้างที่ควรจะแนะนำแต่วันนี้สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยผมขอแอดวานซ์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำให้ผักหรือแม้กระทั่งเนื้อสัตว์อย่างยิ่งโดยเฉพาะยิ่งอาหารทะเลที่มีการชุบฟอร์มาลีนสูงมากอันนี้เราไปควบคุมเขาไม่ได้เลยก็ทำในทะเลออกทะเลไปเรือประมงขนาดเล็กแทบไม่ต้องพกน้ำแข็งครับเพราะกว่าจะจับปลาจับปลาหมึกได้เนี่ยมันละลายหมดอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาใช้กันเน่ากันเสียก็คือฟอร์มาลีนตรวจจับยากด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะล้างพวกสารเคมีปนเปื้อนให้ได้ดีที่สุดเนี่ยท่านทราบไหมฮะเราใช้อะไรล้างได้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันนี้เผื่อท่านกลับไปใช้เองสำหรับตัวผมเนี่ยผมใช้มาตลอดช่วงที่เปลี่ยนตัวเองมา10ปีเนี่ยก็ใช้ตลอดคือใช้ก๊าซโอโซนในการเข้าไปสลายสารพิษสารเคมีตกค้างคืนนี้แรกๆมันแพงฮะเครื่องละ 4-5 หมื่นปัจจุบันเนี้ยเครื่องนึงเหลือ 2-3,000 บาทราคาถูกกว่าสมาร์ทโฟนยี่ห้อไม่มีชื่อเสียงแล้วถูกกว่าเพราะนั้นคงไม่เป็นของฟุ่มเฟือยสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะยิ่งครอบครัวของผมขอเรียกน้องๆแล้วกันนะเพราะท่านยังไม่เกษียณผมก็เกษียณมาหลายปีมากแล้วนะครับก็เรียกน้องครอบครัวน้องเนี่ยก็คงไม่เป็นที่เป็นภาระมากนะฮะสำหรับเครื่องละ 2-3,000 บาทแต่เครื่องที่ผมเอามาใส่คลิปให้ดูเนี่ยเป็นเครื่องรุ่นโบราณนะอันนี้ 4-5 หมื่นอันนี้เขาจะสาธิตนะฮะว่าไอ้ก๊าซโอโซนเนี่ยมันสามารถสลายสารเคมีได้ทุกชนิด
ในคลิปนี้เขาใส่เป็นหมึกนะฮะซึ่งเป็นสารประกอบสีดำก็เวลาโดยเฉลี่ยก็ประมาณ20นาทีฟองที่เห็นเนี่ยเป็นฟองจากเครื่องอันนี้ซึ่งไปดึงออกซิเจนในอากาศแล้วก็มาควบแน่นให้เป็นก๊าซโอโซนก๊าซโอโซนเกิดจากออกซิเจน3โมเลกุลนะฮะมาควบแน่นเป็นโอโซนได้2โมเลกุลประสิทธิภาพของมันคือมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารประกอบต่างๆให้เปลี่ยนสภาพสารประกอบเป็นธาตุที่ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์นะฮะปัจจุบันนี้ก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะครับใช้ในรถยนต์ใช้ในตู้เสื้อผ้าทำความสะอาดห้องรองเท้าต่างๆมากมายนะฮะถือว่าเป็นก๊าซนะที่มีรากเหง้าที่ดีคือออกซิเจนแล้วเมื่อมันทำหน้าที่เสร็จมันกลับเป็นออกซิเจนใหม่เพราะฉะนั้นก็ไม่เหลือความเป็นพิษตกค้างอยู่แล้วมันก็ดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเวลาราคาเครื่องผลิตมันลดลงนะฮะอันนี้ก็เหมาะสำหรับครอบครัวที่ใส่ใจสุขภาพแล้วก็ต้องการกินอาหารที่เป็นพวกพืชผักสดเพราะว่าถ้าพืชผักสดมีสารเคมียาฆ่าแมลงปนเปื้อนอยู่เนี่ยมันคงไม่เป็นผลดีกับสุขภาพน้ำหมึกไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่ามันแปลสภาพจากสารประกอบที่เป็นหมึกสีดำแปลสภาพกลับไปเป็นธาตุดั้งเดิมในตารางธาตุมีกี่ธาตุฮะ108ธาตุแต่ธาตุพวกนี้มันจะเป็นธาตุต้นๆน่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวฟอร์มาลีน DDT ยาฆ่าหญ้านะพวกนี้มันจะถูกสลายกลับเป็นธาตุทั้งหมดทำให้การล้างนี่มันสะอาดกว่าการใช้น้ำหรือว่าน้ำเกลือน้ำส้มสายชูเพราะฉะนั้นมันเป็นเทคนิคการล้างแต่อันนี้ก๊าซมันทำหน้าที่เองเลยนั้นก็จะเหมาะสำหรับคนที่รับประทานผักเยอะๆแล้วก็เราไปซื้อเขาทานแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันที่ว่าเป็นธรรมชาติประยุกต์เพราะในธรรมชาตินี่ก๊าซโอโซนเกิดได้เองทราบไหมครับก๊าซโอโซนเกิดธรรมชาติเกิดได้ที่ไหนบ้างฮะเกิดตอนฟ้าแลบฟ้าผ่านะฮะมันก็จะเปลี่ยนออกซิเจนในอากาศให้ตกมากับน้ำฝนแล้วน้ำฝนก็มาทำความสะอาดโลกมนุษย์อีกทีนึงก๊าซโอโซนจำนวนหนึ่งไปไหนฮะเดี๋ยวนี้กำลังดังมากลอยขึ้นไปชั้นบรรยากาศเป็นเลยฮะเป็นชั้นก๊าซที่ปกป้องมนุษย์จากรังสีจากอันตรายจากนอกโลกมันก๊าซโอโซนมีประโยชน์กับมนุษยชาติมากเลยแต่ว่าก๊าซโอโซนเป็นโทษกับพวกแบคทีเรียมันสามารถฆ่าแบคทีเรียเชื้อราเชื้อยีสต์เชื้อไวรัสได้ดีรวมทั้งพวกพยาธิไข่พยาธิเพราะได้พกสิ่งสกปรกพวกนี้เจอน้ำฝนที่มีก๊าซโอโซนลงมาเนี่ยมันถูกชะล้างให้สะอาดขึ้นได้เยอะเลยนะครับโอโซนเราพบที่ไหนได้อีกครับตามยอดเขานะฮะยอดเขาก็จะมีโอโซนมีกลิ่นยังไงครับใครทราบบ้างกลิ่นคาวๆนะฮะเหมือนคาวปลาไม่หอมนะครับควรนำโอโซนมาสูดดมไหมครับไม่ควรเพราะโอโซนนี่มันจะไปแย่งที่ออกซิเจนร่างกายมนุษย์ใช้โอโซนในการฟอกเลือดไม่ได้นะครับเราใช้แต่ออกซิเจนแต่ว่าถ้าเราดมเข้าไปเนี่ยเป็นพิษไหมครับถ้าในปริมาณที่ไม่ได้มากเกินกว่าที่มันจะไปแย่งที่ออกซิเจนเนี่ยไม่เป็นพิษแล้วในที่สุดมันก็จะกลับเป็นออกซิเจนใหม่นะครับอันนี้คือความรู้ของเรื่องการโอโซนสำหรับพวกท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านหรือประโยชน์สำหรับคนบางคนครอบครัวบางครอบครัวนะที่เขามีฐานะไม่เดือดร้อนนะลงทุน 2-3,000 บาทสำหรับการทำอาหารให้สะอาดโดยเฉพาะยิ่งครอบครัวที่เจ็บป่วยด้วยโรค NCD นะที่ต้องรับประทานผักเป็นอาหารหลักนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนำเสนอเพิ่มเติมอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญสำหรับงานนี้ครับก็คือการเข้าใจเรื่องกลุ่มโปรตีนนะฮะโปรตีนก็เป็นพื้นฐานที่ท่านต้องสอบอยู่แล้วนะครับคือเป็นหนึ่งในอาหาร5หมู่จำได้ไหมครับองค์ประกอบของโปรตีนคืออะไรครับโปรตีนคือเชนของอะไรฮะคือเชนของกรดอะมิโน
กรดอะมิโนในโลกมนุษย์มีกี่ชนิดครับมีอยู่20ชนิดแบ่งเป็น2พวกพวกแรกคือกรดอะมิโนจำเป็นพวกที่2คือไม่จำเป็นจำเป็นกับไม่จำเป็นต่างกันไงครับไม่ใช่ไม่จำเป็นสำหรับร่างกายมนุษย์นะไม่จำเป็นต้องทานกรดอะมิโนจำเป็นมีอยู่8ตัวไม่ระบุชื่อนะครับเพราะระบุไปผมทุกวันนี้ยังต้องท่องอยู่เลยว่า8ตัวมีชื่ออะไรบ้างแต่เราจำเป็นคุณลักษณะกรดอะมิโนจำเป็นคือถ้าเราไม่รับประทานเข้าไปเนี่ยร่างกายเราสร้างเองไม่ได้มันต้องได้ตรงจากอาหารแต่สำหรับกรดอะมิโนไม่จำเป็น12ตัวเนี่ยนะครับมันสามารถเอากรดอะมิโนจำเป็นหรือว่าเอาสารอื่นเนี่ยมาสร้างเองได้เพราะร่างกายมนุษย์เนี่ยสร้างกรดอะมิโนได้เอง12ตัวยกเว้นในเด็กนะฮะเป็น13ตัวแต่ผู้ใหญ่เนี่ย12ตัว8ตัวเป็นกรดอะมิโนจำเป็นนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเรารู้ตรงนี้โปรตีนก็คือสายของกรดอะมิโนที่มาเรียงตัวสลับไปสลับมามันจึงสร้างโปรตีนได้อินฟินิตี้แบบไม่จำกัดชนิดทีนี้ปัญหาของมันคือมนุษย์ไม่สามารถดูดซึมสารโปรตีนผ่านลำไส้เล็กได้นึกออกไหมครับทำไมมันดูดซึมผ่านลำไส้เล็กไม่ได้เพราะว่าสายมันยาวลำไส้เล็กดูดซึมแป้งได้ไหมครับไม่ได้เพราะแป้งคือสายของอะไรฮะแป้งคือสายของน้ำตาลน้ำตาลมันเรียงตัวเป็นเส้นยาวเป็นแป้งเพราะนั้นมนุษย์ก็ดูดซึมได้จากโมเลกุลเล็กสุดของคาร์โบไฮเดรตก็คือน้ำตาลมนุษย์ก็ต้องย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลก่อนเช่นเดียวกันครับลำไส้มนุษย์ต้องย่อยโปรตีนให้เป็นอะไรครับให้เป็นกรดอะมิโนก่อนปัญหาในการย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนคือเกิดของเสียขึ้นของเสียที่สำคัญมากสุดคือยูเรียนะโทษการย่อยลำไส้ได้แอมโมเนียฮะได้ก๊าซอะไรฮะเขาเรียกนะเยื่ออูดใช่ไหมมันก็ดูดซึมเข้าไปตับเราก็จะเปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นยูเรียเราก็จะขับทิ้งทางปัสสาวะไอ้กระบวนการเหล่านี้นะครับมันกระตุ้นให้เกิดความสกปรกในร่างกายและกระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้ถ้าเรามีสารประเภทนี้มากๆมันจึงกลายเป็นสารก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นชาวฮันซาเนี่ยมีของเสียจากการย่อยโปรตีนเนี่ยต่ำมากเพราะชาวฮันซาไม่กินโปรตีนเกินและชาวฮันซากินโปรตีนที่สายสั้นโปรตีนสายสั้นผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับไกลๆมันคงมองไม่ค่อยเห็นภาพรายละเอียดนะฮะแต่ดูเป็นเชิงเข้าใจสีน้ำเงินฮะที่สายสั้นๆเนี่ยอันนี้คือแอลบูมินก็คือนมแม่สีน้ำตาลก็เป็นนมวัวส่วนสีส้มก็คือโปรตีนจากเนื้อแดงเราควรรับประทานโปรตีนประเภทสายสั้นหรือสายยาวสายสั้นนะครับวันนี้ก็ตักกะง่ายๆสายสั้นก็ย่อยง่ายของเสียต่ำมันมีนมสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมือนนมคนนมมนุษย์คือนมสัตว์ประเภทไหนครับนมแพะนมแพะนี่มีโปรตีนเป็นแอลบูมินส่วนนมวัวมีโปรตีนเป็นเคอร์ซินสายยาวจึงเป็นเหตุผลที่อะไรฮะบางคนแพ้นมวัวต้องเลี่ยงมาใช้นมแพะเพราะไปหานมมนุษย์กินไม่ได้นะฮะอันนี้มันก็เป็นคำตอบในเชิง เรียกว่าปฏิบัติแต่ว่าลึกๆเนี่ยถ้าเราเป็นนักวิชาการเราจะรู้ลึกกว่าเนี่ยมันก็ย่อมเป็นเรื่องดีนะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำของผมก็คือให้พยายามรับประทานโปรตีนสายสั้นซึ่งมันเป็นพฤติกรรมปกติของชาวฮันซาอยู่แล้วผมก็เลยแบ่งหมวดโปรตีนเนี่ยออกเป็น5หมวดหมวดตามพฤติกรรมการกินหลักปัจจุบันเนี้ยคนไทยกินโปรตีนผมแบ่งเป็น5หมวดหมวดแรกหมวด5นะฮะอะไรที่ขีดแดงเนี่ยคือโปรตีนสายยาวอย่างเช่นนมวัวแต่ถ้าเป็นนมแพะนมมนุษย์จะไม่ต้องขีดแดงจะเป็นติ๊กถูก
สีเขียวชาวอันซาโชคดีฮะชาวอันซาไม่กินนมวัวชาวอันซาเป็นมุสลิมปกติมุสลิมเนี่ยเขาจะกินนมวัวแต่ชาวอันซากินนมแพะแต่ว่าไม่ได้กินแบบมากมายนะฮะชาวอันซาเลี้ยงแพะแต่ว่าเป็นแพะภูเขาเป็นแพะจามารีก็ส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงไว้กินนมบ้างใช้งานบ้างนะครับแล้วก็รับประทานถ้าทานนมก็ทานจากนมแพะเพราะฉะนั้นชาวอันซาก็ปราศจากของเน่าเสียในลำไส้นะครับเพราะว่าย่อยง่ายอยู่อันนี้จะกระทบกระเทือนกับวงการสาธารณสุขเรามากเลยเพราะทุกวันนี้เรารณรงค์เรื่องนมโรงเรียนใช่ไหมฮะแจกนมวัวให้เด็กก็เท่ากับแจกโรคไกลๆฮะโรคกลุ่มไหนฮะภูมิแพ้แพ้ภูมิแล้วก็ถ้าเป็นเพศชายในอนาคตก็มีความเสี่ยงกับมะเร็งลำไส้แล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากสำหรับเพศหญิงก็มีความเสี่ยงกับมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้แล้วก็มะเร็งรังไข่เพราะว่านมวัวที่เลี้ยงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เลี้ยงปกติเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงฮอร์โมนแล้วอาหารเลี้ยงฮอร์โมนมันก็จะตกถึงผู้รับประทานฮอร์โมนที่เขาใช้ก็คือฮอร์โมนเร่งการผลิตน้ำนมเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเรื่องความเสี่ยงเรื่องมะเร็งเต้านมอันนี้จากอาหารที่รับประทานแต่เนื่องจากเราได้รับคำสั่งเราจะต้องทำตามคำสั่งนะแต่สำหรับทางเลือกสุขภาพเราเนี่ยผมเลิกรับประทานนมวัวไปนานแล้วไม่ว่ามันจะแปลงรูปเป็นชีสเป็นโยเกิร์ตเป็นนมเปรี้ยวเป็นนมผงเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆนะครับผมสูญไปแล้วผมทำตามชาวอันซาดีกว่าเพราะไม่จำเป็นต้องได้รับประทานโปรตีนจากนมวัวหรือได้ความสูงได้แคลเซียมจากนมวัวซึ่งเป็นทฤษฎีผิดปัจจุบันคนไทยเราตัวสูงใหญ่ขึ้นไม่ใช่เพราะเรากินนมวัวเรากินโปรตีนมากขึ้นเพราะโปรตีนอะไรก็ได้โปรตีนเบอร์หนึ่งก็ได้เบอร์สองเบอร์สามได้หมดเนี่ยไม่ได้ทำให้ตัวเราเล็กเตี้ยเล็กเตี้ยเพราะเราขาดโปรตีนตลอดมาต่อเนื่องไม่ว่าโปรตีนจากไข่จากเห็ดจากถั่วจากปลานะให้ร่างกายแบบเดียวกันเพราะท้ายสุดไม่ว่าคุณจะกินนมวัวหรือคุณกินไข่เข้าไปเนี่ยท้ายสุดคุณได้กรดอะมิโนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่เปลี่ยนมันไม่ต่างตรงรูปฟอร์มทีแรกแต่ว่ารูปฟอร์มทีแรกมันต่างตรงการย่อยแล้วเน่าเสียนะครับผมว่าท่านคงไม่ไปฟังงานบรรยายวิชาการในแง่ของโปรตีนในแง่นี้นะครับแต่วันนี้ผมมานำเสนอในแง่นี้แล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์เป็นชีวเคมีนะครับที่มันจะเปลี่ยนแปลงตัวเราท่านอาจจะเผยแพร่ไม่ได้เต็มปากเพราะมันอาจจะต่างกับเวลาท่านไปสอบมานะครับแต่สำหรับตัวท่านเองถ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยประเภทโรคภูมิแพ้โรคแพ้ภูมิหรือบางคนมะเร็งกำลังคุกคามอยู่นะครับหรือญาติพี่น้องเนี่ยท่านลองปรับเปลี่ยนโปรตีนตามนี้นะครับคือลดโปรตีนสายยาวลงแล้วก็ลดปริมาณการรับประทานลงด้วยอีก1ขีดสีแดงก็คือครึ่งนึงของข้อ4ก็คือเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เนี่ยถ้ามันเป็นเนื้อแดงจากสัตว์ใหญ่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกนี้สายยาวโปรตีนสายยาวย่อยยากเน่านานนอกจากนั้นสัตว์ที่อายุยืนยาวก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าสัตว์อายุสั้นเพราะอะไรฮะยิ่งมันอายุยืนยาวมันยิ่งเก็บสารพิษสารที่เป็นของเสียสารก่อมะเร็งมากขึ้นนอกจากเส้นใยของโปรตีนที่ยาวกว่าย่อยยากนะฮะอันนี้เราก็พยายามอย่าไปสร้างความเสี่ยงเยอะก็พยายามลดการกินเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อแดงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลงชาวซาไม่กินเลยนะฮะชาวซาไม่กินเนื้อแดงเลยชาวซาเขากินไก่แต่ว่าไม่ได้กินเป็นล่ำเป็นสันเหมือนพวกเรานะฮะเราซื้อประจำซื้อมาเองเข้า KFC เยอะแยะไปหมดเขากินไก่ที่มันหมดสภาพคือเขาเลี้ยงไก่ไข่นั้นชาวซาก็ได้โปรตีนจากไข่ไก่แต่ก็ไม่ได้เยอะนะเขาเลี้ยงบ้านหนึ่งเป็นกินข้าวตกก็พอได้ไข่กินบ้างนะฮะวันหนึ่งอาจจะฟองสองฟองครอบครัวหนึ่งอาจจะกินสักสองสามฟอง
นะครับถือว่าเป็นการกินพอดีส่วนเนื้อไก่ก็ต้องโชคดีฮะเทศกาลอาจจะได้กินบ้างเพราะฉะนั้นเขากินโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยไม่มากชาวสัตว์ได้โปรตีนหลักจากอะไรฮะในคลิปได้โปรตีนจากธัญพืชก็คือโปรตีนประเภทถั่วในข้อ3แต่สำหรับเห็ดไม่ปรากฏในคลิปนะฮะแต่ผมเชื่อว่ามันก็มีตามธรรมชาติเพราะว่าชาวสัตว์อยู่ริมเทือกเขาแคชเมียร์นะครับเป็นดินแดนที่สวยงามเพราะฉะนั้นแน่นอนอะไรดีครับอากาศดีแน่นอนมลพิษต่ำทำเกษตรกรรมไร้เคมีนะในคลิปปัญญาอยู่แล้วเพราะรูปแบบชีวิตเขาเนี่ยมันสามารถเป็นต้นแบบเป็นโปรโตไทป์ของการมีสุขภาพดีในเชิงประจักษ์นะไม่ใช่เชิงบรรยายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสังคมรูปแบบที่ความเครียดต่ำนะในคลิปบอกหมดชาวฮันซามีรอยยิ้มกับผู้คนอยู่กับปัจจุบันไม่ยุ่งเรื่องอดีตไม่คิดมากเรื่องอนาคตนะครับทำปัจจุบันให้เป็นปกตินะแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ดียิ้มแย้ม เขาโชคดีครับเขาไม่มีสารเคมีในสังคมมันก็ไม่ปนเปื้อนไปที่น้ำอาหารอากาศมันก็ไม่เข้าไปในวงจรอาหารเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องไปมีการเจ็บป่วยจากโรคกลุ่มนี้เลยแถมอารมณ์ดีแล้วที่มันแบบมันลงตัวมากๆเลยกลายเป็นอาหารดีตามที่มันควรจะเป็นด้วยไม่ได้ดีตามหลักสูตรที่พวกเราเรียนนะครับเพราะหลักสูตรที่พวกเราเรียนเนี่ยแน่นอนเวลาสอบอาจจะต้องใช้ข้อมูลเดิมแต่เวลาเราอยู่บ้านเราดูแลสุขภาพตัวเราเองหรือเราดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านเราเนี่ยถ้าเอาวิธีการที่ผมแนะนำเนี่ยไปใช้เนี่ยผมคิดว่ามันพิสูจน์ได้นะครับว่าสุขภาพจะเปลี่ยนเพราะตัวผมเองได้ใช้แนวอันเนี้ยรักษาคนไข้เป็นจำนวนมากแล้วแล้วคนไข้ที่ผมรักษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่หมดสภาพก็เกือบหมดสภาพกับการรักษาดั้งเดิมนะคนไข้มะเร็งที่ไข้เคมีแล้วดื้อหลายรอบแล้วหมดแล้วคุณหมอบอกว่าขอรักษาตามอาการคนไข้ก็รู้แล้วว่าเป็นไงฮะหมอโยนผ้าแล้วขอรักษาตามอาการอย่างเดียวไม่สู้แล้วคนไข้ก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองตามแนวทางนะจำนวนหนึ่งสุขภาพอาจจะอ่อนแอก็พักอยู่ที่ศูนย์ที่บางไทรนะฮะกับคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งคือคนไข้ประเภทไตเสื่อมมากระยะ4หรือว่าเสื่อมเป็นระยะ5ระยะไตวายแล้วก็ลดปริมาณของเสียจากการกินโปรตีนลงแล้วก็ใช้อาหารสมดุลใหม่หลายคนก็ไม่ต้องฟอกไตนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของไตวายก็ปัจจุบันเราก็ฟอกเลือดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ฟอกหน้าท้องก็น้อยลงแล้วเพราะเราได้งบในการทำฮีโมไดไลซิสมากขึ้นนะเราก็เปลี่ยนไปใช้ฮีโมไดไลซ์ซึ่งเอาเลือดไปฟอกด้วยเครื่องไตเทียมนะฮะเนี่ยถ้าเราไม่อยากเข้าสู่ภาวะนั้นเนี่ยแน่นอนครับความรู้เรื่องโปรตีนเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเวลาเราปรับใช้เนี่ยไม่ผิดนะไม่สอบตกเพราะเราปรับแนวการกินใหม่เรามาได้โปรตีนจากไข่โปรตีนจากเห็ดโปรตีนจากธัญพืชแล้วก็โปรตีนจากสัตว์เล็กในปริมาณที่พอเหมาะด้วยนะครับไม่ใช่กินเยอะสุดดีสุดนะทฤษฎีเดิมที่บอกว่ากินโปรตีนเยอะๆแล้วมีสุขภาพดีเยอะเกินไปไม่ดีเท่าไหร่พอดีเคยมีการตั้งเกณฑ์ไหมตอนไปสอนชาวบ้านเคยแนะนำว่ากินสักเท่าไหร่ไหมถ้าไม่มีให้ตั้งละโปรตีนเนี่ยในที่มันติ๊กถูกสีเขียวเนี่ยโดยเฉลี่ยเนาะ100กรัมเนี่ยมันจะมีสารโปรตีนประมาณ10ถึง15กรัมร่างกายมนุษย์ต้องการโปรตีนต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต้องการโปรตีนกี่กรัมครับจำง่ายๆครับ1ต่อ1ถ้าเรามีน้ำหนักตัว60กิโลเราควรได้สารโปรตีนประมาณสัก60กรัมต่อวันนะไม่ใช่ต่อมื้อเพราะเราควรกินอาหารที่มีสารโปรตีนสัก60กรัมต่อน้ำหนักตัว60กิโลไอ้60กิโลนี่ไม่ใช่นับตอนอ้วนนะครับเราคิดน้ำหนักสมส่วนสมมติว่าท่านสูง160เซน
แล้วท่านมีน้ำหนัก80กิโลอันนี้อ้วนไป20โลเอา60กิโลเป็นเกณฑ์นะครับไม่ได้เอา80กิโลตามความอ้วนคิดตามโครงสร้างพื้นฐานเวลาคิดอย่างนี้มันออกมาสักกี่ร้อยกรัมฮะโปรตีนก็โดยเฉลี่ยเนี่ยคนไทยผมมองว่าที่60โลกันนะบวกลบท่านก็กินโปรตีนประมาณสัก5ขีดหรือ500กรัมต่อวันใครตัวสูงใหญ่เยอะๆหน่อยนะก็อาจจะเป็นสัก550หรือว่า600ใครตัวเล็กๆหน่อยก็สัก400กรัมนะครับอันนี้เป็นปริมาณที่ร่างกายเราใช้เมื่อเราโตเต็มวัยแล้วไม่ใช่อยู่ในวัยเด็กวัยในวัยรุ่นอย่างพวกท่านนี่ก็ดูจากบุคลิกแล้วก็ไม่น่าจะกินเกินนี้แล้วครับใครกำลังอยู่ในช่วงเติบโตบ้างมีไหมฮะออกข้างไม่เกี่ยวไขมันเพิ่มไม่เกี่ยวนะครับไม่สูงขึ้นแล้วนะเพราะนั้นโปรตีนประมาณเนี้ยยกเว้นยกเว้นอะไรอันนี้เป็นวิธีการรักษาโรคของผมนะยกเว้นท่านไตเสื่อมท่านต้องลดลงเพราะไตท่านจะขับโปรตีนเท่าเดิมไม่ได้แล้วลดลงในอัตราเท่าไหร่ครับระดับไตหนึ่งขั้นลดหนึ่งขีดปกติไตมนุษย์ที่แข็งแรงเราเรียกว่าอยู่ขั้นไหนฮะขั้นหนึ่งนะขั้นหนึ่งดูจากอะไรครับดูจาก eGFR ค่าเลือดผ่านไตเกิน90เนี่ยถ้าท่านไปตรวจมา eGFR ท่าน90กว่า100นึงท่านก็กินโปรตีน5ขีดแต่ถ้าเกิดไตท่านอยู่ขั้น2ฮะลงรายละเอียดเยอะมากไม่ได้นะไม่เวลาไม่พอเอาคร่าวๆแล้วถ้าไตท่านขั้น2ท่านก็ลดไปขีดเหลือ4ขีดไตอยู่ขั้น3ลดลงเหลือ3ขีดไตอยู่ขั้น4ลดเหลือ2ขีดไตขั้น5นี่คือไตวายเหลือขีดเดียวนะครับทีนี้เวลาท่านลดโปรตีนลงเรื่อยๆเนี่ยร่างกายท่านจะขาดอะไรครับร่างกายท่านจะขาดกรดอะมิโนจากโปรตีนจะนึกออกนะผมให้ดูภาพนี้นะครับภาพซ้ายมือที่เป็นแถบสีแดงถึงแม้ว่าจะเป็นโปรตีนสายสั้นก็ยังคงมีของเสียอยู่บ้างเพราะฉะนั้นมันถึงต้องกินแบบมีโควต้าเพื่อไม่ของเสียล้นเกินซึ่งนำไปสู่การเจ็บป่วยด้านซีขวามือแถบสีน้ำเงินนะครับ อันนี้เราต้องเป็น เรียกว่าธรรมชาติประยุกต์แล้วปัจจุบันนี้ผมใช้กรดอะมิโนรักษาโรคอยู่เป็นกรดอะมิโนเลยฮะไม่ใช่เป็นโปรตีนแล้วเราเอาโมเลกุลสุดท้ายมารักษาโรคแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะลบของเสียทิ้งไปได้หมดอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็ผู้ป่วยไตวายไตเสื่อมมากๆเพราะว่าต้องลดการกินโปรตีนลงแต่ยังคงมีความจำเป็นต้องใช้กรดอะมิโนมาซ่อมสร้างเสริมสร้างซ่อมแซมร่างกายเราอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งของการรักษาที่เรียกว่าการใช้อาหารเป็นยาอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพแนวใหม่ที่ตรงกับหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายมาในการให้ความรู้พวกท่านนั้นปัจจุบันนี้ผมก็เรียกว่าต้องเกลี่ยการได้กดอะมิโนเพื่อไปสร้างร่างกายในคนไข้คนป่วยนะฮะคือลดโปรตีนจากอาหารลงแล้วแน่นอนนะต้องเลือกโปรตีนสายสั้นก่อนแล้วก็คุมปริมาณด้วยอาจจะต้องมีการเรียกว่าทดแทนโปรตีนบางส่วนที่หายไปด้วยกรดอะมิโนซึ่งจะทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงกลับเป็นปกติได้เนื่องจากในท้องตลาดปัจจุบันนี้ยังไม่มีผู้ผลิตกรดอะมิโนโดยตรงผมต้องนำเข้าจากต่างประเทศมาผลิตนะเพื่อใช้กับผู้ป่วยแต่จริงๆแล้วคนไม่ป่วยทานได้ไหมฮะคนไม่ป่วยนี่ทานได้เลยเพียงแต่ว่าคนไม่ป่วยเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองยกเว้นคนอายุเยอะมากๆกล้ามเนื้อเหี่ยวก็เนื้ออ่อนแรงหรือคนต้องการเสริมสร้างเพราะว่ากรดอะมิโนเยอะๆแต่ว่ามีข้อจำกัดเรื่องโปรตีนเนี่ยเราก็ใช้กรดอะมิโนในการรักษาต้องถือว่าเป็นการบำบัดโรคนะฮะด้วยอาหารเป็นยาอีกอย่างที่ผมพยายามพัฒนาความรู้นะครับทั้งความรู้พื้นฐาน
แล้วก็ความรู้ในการประยุกต์ดัดแปลงต่างๆการล้างผักให้สะอาดสำหรับผู้ป่วยเนี่ยผมจำเป็นต้องใช้การโอโซนแล้วเพราะว่าใช้การล้างพื้นฐานทั่วไปไม่สะอาดพอในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งผู้ป่วยที่ไตเสื่อมไตมากๆไตวายจำเป็นต้องใช้กรดอะมิโนมาทดแทนโปรตีนแล้วเพื่อลดของเสียในลำไส้ลงอันนี้ก็เป็นเรื่องของขบวนการรักษาโรคในกลุ่มที่ผมได้พัฒนามานะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นเริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้นจากแนวคิดก่อนปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องของการรักษาต่อเนื่องแล้วซึ่งผมทำมาเกือบ10ปีนะครับก็ยังประโยชน์ให้กับคนไข้เป็นจำนวนมากนะครับก็พัฒนารูปแบบนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพในอีกรูปแบบหนึ่งผ่านไปอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องโปรตีนซึ่งเป็นเรื่องหนักมากปัจจุบันนี้เราอาจจะส่งเสริมด้านเดียวคือส่งเสริมว่าโปรตีนดีโปรตีนดีกินเยอะๆร่างกายสูงใหญ่ดีเด็กๆจะต้องกินเยอะๆต้องอัดฉีดมากๆจะได้สูงใหญ่นะครับขอเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับบ้านเราเนี่ยเราเป็นแหล่งเกษตรกรรมนะฮะแล้วก็เรามีพื้นที่มากพอโดยเพราะยิ่งชนบทที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาทำอาชีพหลักเลยฮะของในหลวงร.9ก็มีนะฮะทำอะไรฮะเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาสร้างโปรตีนเขามีแหล่งน้ำอยู่แล้วปลูกผักเข้าแก๊ปเลยไหมฮะเนี่ยเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลูกผักดึงชาวบ้านส่วนหนึ่งกลับมาเป็นชาวฮันซาใหม่แทนที่อะไรก็มอเตอร์ไซค์วิ่งไปซื้อตลาดหมดนะครับซื้อเขากินหมดเลยไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตสร้างสถิติตายจากอุบัติเหตุเพิ่มอีกนะให้เขาอยู่กับบ้านแล้วก็เอาพื้นที่ดินที่ไม่มากรอบๆ บ้านมาสร้างเกษตรกรรมครัวเรือนสร้างโปรตีนที่ดีนะเพื่อเปลี่ยนสุขภาพเขานะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้ดูต่อจากนี้ก็คือเรื่องของซึ่งเดี๋ยวจะต่อยอดด้วยอาจารย์ธมลสวงนะฮะคือเรื่องของการกินอาหารประเภทผักปั่นอันนี้อาจจะหลายคนอาจจะทำนะแล้วคนทำมาล่วงหน้านานเลยแล้วทำไมทำครับเพราะว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องสุขภาพผมให้ดูภาพนี้อาจจะปวดหัวหน่อยเจ้าหน้าที่อาจจะต้องลดเสียงหน่อยนะเอาผมข้ามไปแล้วกันมันปวดหัวเสียงข้อดีฮะเอาข้อดีของผักสดให้รูปหอมหัวใหญ่มาดูหอมหัวใหญ่เนี่ยนะฮะมันกินได้ทั้งสองแบบนะกินสดก็ได้กินสุกก็ได้สุกเราก็ทำเป็นซุปนะเป็นแกงจืดกินสดแล้วก็มายำเลยใช่ไหมฮะเอามายำมาทำสลัดในภาพนี้ ผมเอาหอมหัวใหญ่สองแบบแบบหนึ่งคือสดแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ 5-6 วันเกิดอะไรขึ้นครับมันงอกรากกับใบแต่พวกต้มปล่อยทิ้งไว้ 5-6 วันมันเน่าอะไรที่มันหายไปฮะจากการทำให้สุกผมเรียกว่าสารชีวิตแล้วกันสารชีวิตตัวนี้มันมีองค์ประกอบเป็นโปรตีนก็คือเอนไซม์เอนไซม์ทุกชนิดเนี่ยเป็นสารประกอบโปรตีนทั้งหมดเพราะฉะนั้นโปรตีนโดนความร้อนมันก็เปลี่ยนสภาพเอนไซม์ในร่างกายมนุษย์มีเท่าไหร่ครับไม่เหมือนกรดอะมิโนนะกรดอะมิโนมี20เอนไซม์ในร่างกายมนุษย์เนี่ยมีมากกว่า 2,700 รายการหน้าที่ของเอนไซม์ลืมหมดยังครับตอนเรียนเปล่าไม่รู้นะครับคือควบคุมกระบวนการชีวเคมีในร่างกายไม่ว่าการซ่อมสร้างการย่อยอาหารทุกอย่างเนี่ยมีเอนไซม์เป็นผู้ควบคุมเขาเรียกคอนดักเตอร์คอนดักเตอร์ในวงดนตรีฮะเพราะฉะนั้นเอนไซม์มันจะมาคอนดักกระบวนการทำงานในร่างกายเราในส่วนทุกชนิดฮะเพื่อการดำรงชีวิตทั้งซ่อมทั้งสร้างทั้งทำลายทั้งการย่อยเอนไซม์เป็นตัวคอนดักก่อนเป็นคอนดักเตอร์เป็นตัวควบคุมตัวควบคุมนี่ไม่เข้าร่วมปฏิกิริยานะฮะเป็นผู้คุมอย่างเดียวฉะนั้นหน้าที่ของเอนไซม์ก็จะมีหน้าที่ทำให้ชีวิตเราอยู่รอดฮะดำรงชีวิตอยู่เพราะในธรรมชาติเนี่ยเวลาเกิดความเสียหายขึ้นกับร่างกายอย่างหอมหัวใหญ่เนี่ยถูกตัดรากตัดใบไปร่างกายเสียหายแต่ว่ามันไม่ตายเพราะว่าชีวิตมันยังอยู่เอนไซม์มันยังอยู่
มันก็เลยรีบสร้างอวัยวะส่วนที่จะทำให้มันมีชีวิตต่อคือสร้างรากกับใบขึ้นมากระบวนการอันนี้เป็นธรรมชาติทุกๆชนิดในสิ่งมีชีวิตแม้กระทั่งคนเรานะครับแต่ถ้าเราสูญเสียเอนไซม์ไปเนี่ยนะกระบวนการนี้ก็จะจบเดี๋ยวผมจะมีคำถามท่านนะเมื่อถึงรูปของมนุษย์อันนี้ต้นไม้ใหญ่เราตัดกิ่งริดใบหมดเลยตราบใดที่ยังไม่ตายมันก็พร้อมจะมีชีวิตใหม่บางคนเนี่ยไปล้านกิ่งแล้วกลับมาทีจำไม่ได้แต่ผมเปลี่ยนทรงเปลี่ยนเชฟหมดงามกว่าเดิมอีกอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นฮะเอนไซม์ในร่างกายมันหรือสัตว์ประเภทปลาดาวมันผ่าครึ่งมันไม่ตายนะมันอยู่ได้มันก็สร้างเป็นปลาดาว2ตัวสร้างฝั่งตรงข้ามขึ้นมาอะไรเป็นคนสร้างครับเอนไซม์งั้นการทำงานเอนไซม์ไม่ต้องเอาสมองไปสั่งไม่ต้องเอาจิตไปสั่งไม่ต้องใช้ความคิดมันเป็นกระบวนการธรรมชาติที่มันสร้างเองนะครับแต่นี้ต้องช่วยผมตอบคำถามละเวลาคนเราถ้าเกิดบาดแผลขึ้นระหว่างเด็กกับคนสูงอายุใครหายเร็วกันครับเด็กครับเสียงจากฟอร์มถูกต้องครับอันนั้นเป็นประสบการณ์คำถามทำไมเด็กหายเร็วกว่าคนสูงอายุผมบรรยายหัวข้ออะไรอยู่ครับน่าจะตอบได้เอนไซม์เพราะในธรรมชาติเนี่ยก็จะกำหนดชีวิตสุดท้ายให้กับทุกสิ่งปล่อยให้อยู่นานมากไม่ได้ครับจะไม่เกิดวิวัฒนาการมนุษย์เราก็ได้โควต้ามาประมาณสัก120ปีชาวเฮนซาใช้โควต้าเต็มเลยคือไม่บ่อนทำลายตัวเองเลยแต่ว่าถ้าคนไทยเราขึ้นอยู่กับนิสัยนะบางคน30-40 ปีก็ตายแล้วใช้สุขภาพเปลืองบางคนก็อยู่มา90ปี100ปีนะก็ยังแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นการเสื่อมของตัวเราเนี่ยขึ้นอยู่กับชีวิตเราเองขึ้นกับการใช้ชีวิตตอนนี้ ในธรรมชาติเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายเราจะสร้างเอนไซม์ได้น้อยลงพอน้อยลงการซ่อมสร้างก็เกิดเลยฮะก็เกิดช้าลงเด็กเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ฮะเพราะนั้นอุดมสมบูรณ์ด้วยเอนไซม์มันก็เลยซ่อมตัวเองได้เร็วเป็นอะไรก็หายป่วยเร็วย้อนกลับไปเรื่องของฮันซาใหม่ฮันซานี่เป็นหนุ่มเป็นสาวนานมาก60ปีนี่ถือว่ายังเป็นวัยชะกันอยู่เลยไม่ใช่ไม้ใกล้ฝั่งนะของเรานี่60ปีกลายเป็นไม้ใกล้ฝั่งไปแล้วแต่เขา60ปีนี่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยชะกันเลยยังมีลูกมีหลานกันอยู่ในช่วงวัยเนี้ยเยอะแยะไปหมดเพราะว่าเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวนานทำไมเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวนานครับเขากินอาหารเอนไซม์สูงตลอดในคลิปก็บอกฮะแต่เขาไม่ได้บอกกินเอนไซม์สูงเขาบอกกินอะไรฮะกินผักสดกินผลไม้อันนี้ครับเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างว่าถ้าเรากินอาหารถูกต้องตามระบบลำไส้การดูดซึมไม่เกิดการเน่าเสียแล้วกินสารประกอบที่มีแร่ธาตุวิตามินผลไม้กับผักนี้แร่ธาตุวิตามินสูงเป็นกลุ่มหลักนะฮะแล้วก็กินในสภาพสดจำนวนหนึ่งเลยนะมันจะได้เอนไซม์มาทำให้ร่างกายเขาเสื่อมช้าเสื่อมช้าก็เลยแก่ช้ามันกลายเป็นยาอายุวัฒนะธรรมชาติไปนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานอันหนึ่งที่ว่าถ้าเรามีพฤติกรรมการกินแบบนี้เราทำงานวิจัยในคนไทยยากครับเพราะเรากินมั่วกันหมดบังคับใครก็ไม่ได้เราต้องทำตลอดชีวิตเนี่ยคงไม่มีใครทำแต่เราก็ไปรีเสิร์ชในที่เขาทำอยู่แล้วแล้วก็ดูผลลัพธ์ที่แตกต่างก็มีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะฮะในการรับประทานพวกผักสดเนื่องจากคุณสมบัติที่สำคัญอันย้อนกลับมาภาพนี้ใหม่ก็คืออะไรฮะก็คือเรื่องของการดูดซึมจำได้ใช่ไหมครับผมพูดในต้นชั่วโมงว่าการดูดซึมของมนุษย์เกิดที่ลำไส้ส่วนไหนครับลืมยังพูดไปต้นชั่วโมงเองส่วนสีเขียวส่วนไอเลี่ยมยาวเท่าไหร่ครับ4เมตรผมพูดถึงลำไส้เล็กส่วนต้นคือเดียวรินัมยาว25เซนคืบเดียวเองตอนนั้นบอกว่า
ไปเปรยว่าอันเนี้ยทำให้ชาวอันซาเป็นหนุ่มเป็นสาวนานมีสุขภาพดีเป็นพิเศษเพราะส่วนเนี้ยมันสามารถดูดซึมเอนไซม์จากพวกผักสดที่ชาวอันซารับประทานได้ดีส่วนอื่นๆนี้มันจะถูกย่อยไปหมดเอนไซม์เป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นชาวอันซาก็ได้รับสิทธิพิเศษเพราะกินตั้งแต่เด็กแล้วกินเยอะแล้วชาวอันซาได้สิทธิพิเศษเพราะว่าเขาเคี้ยวนานเคี้ยวละเอียดชาวอันซานี่เคี้ยวละเอียดครับเพราะว่าเขาสโลไลฟ์เขาไม่รีบคนไทยเรากินผักกินผลไม้ก็ขอให้ได้กินครับไม่คำนึงเรื่องเวลาไม่คำนึงเรื่องการเคี้ยวผมก็เลยมีข้อแนะนำว่าไหนๆคุณจะไม่เคี้ยวแล้วคุณปั่นเลยดีกว่าเป็นการประหยัดเวลาเซฟไลฟ์เซฟไทม์เซฟไลฟ์ด้วยในการปั่นเนี่ยถ้าผมไม่แนะนำเพิ่มเติมมักจะผิดเพราะว่าเราผักปั่นกับผลไม้ปั่นอะไรอร่อยกว่ากันฮะผลไม้ฮะพอกลับไปทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาปั่นผลไม้กินจนเป็นอะไรฮะเป็นเบาหวานไขมันในเลือดเสียปั่นจนอ้วนเพราะนั้นให้ถ่วงน้ำหนักใหม่ให้ใช้ผัก 80% เพราะผักมีคาร์โบไฮเดรตต่ำถูกไหมน้ำตาลต่ำฮะขอบคุณฮะผักมีอะไรสูงฮะเส้นใยเกลือแร่วิตามินสูงแล้วก็คนกินผักมากๆจะขาดอะไรทราบไหมอย่าไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเขากินจืดแล้วกินผักด้วยนะเพราะคนกินผักมากๆนี่ขาดเกลือเกลือตัวไหนฮะเกลือโซเดียมคลอไรด์เพราะในผักเนี่ยมันจะมีเกลือต่ำถ้าเรากินผักเป็นอาหารหลักเนี่ยเกลือจะต่ำเพราะนั้นเวลาปั่นนี่ใส่อะไรด้วยครับใส่เกลือด้วยแล้วก็ใส่ผลไม้มากก็ไม่ได้นะผลไม้ต้องประเภทไม่มีน้ำตาลนะให้มันหลากหลายเพื่ออะไรฮะเพื่อได้โปรตีนโอ้ลืมบอกไปในผักแต่ละชนิดผลไม้แต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีเอนไซม์ไม่ครบ 2,700 อย่างมันเราต้องใส่หลายๆอย่างเพื่อให้มันได้ครบเอนไซม์ทุกชนิดเลยในแก้วเดียวก็เลยต้องใช้หลากหลายผักอะไรที่ไม่ควรใส่ครับ2 อย่างไม่รู้เลยเหรอเผยแพร่ในคลิปเยอะมากเลยนะที่ผมบรรยาย1คือผักไม่อร่อยใส่ไปแล้วเสียทั้งโถเลยกินไม่ลง2ผักซ้ำซากเพราะนั้นเปลี่ยนหมุนเวียนให้เราได้เอนไซม์ครบเพราะนั้นลอจิกที่ผมบอกเนี่ยมันคงเป็นลอจิกที่ไม่น่าจะมีอันตรายนะน่าจะมีแต่ข้อดีท่านก็เปลี่ยนหมุนเวียนเอาผักที่ท่านกินอร่อยชอบกินอะไรกินสดได้นั่นก็โยนลงโถแล้วปั่นนะครับแล้วก็ให้มันเติมรสชาติก็เป็นผลไม้ที่ไม่หวานไม่มีน้ำตาลหลากหลายไปนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติใส่เกลือบีบมะนาวอีกนิดนึงนะจะอร่อยมากๆแล้วสามารถเป็นมื้อสตาร์ทอัพที่ดีคือมื้อไหนครับสตาร์ทอัพมื้อเช้าเลยนะบางคนกินเท่านี้นะครับสำหรับคนไข้ที่ผมรักษากินเท่านี้ไม่พอฮะเพราะว่าร่างกายยังขาดกรดอะมิโนอยู่ผมให้กรดอะมิโนรับประทานไปแทนเนื้อสัตว์ไปในมื้อเช้าแทนเนื้อสัตว์แทนไข่เพื่อให้เป็นมื้อที่สะอาดสุดไม่เกิดของเสียตกค้างในลำไส้เลยมันก็จะเข้าสู่ทฤษฎีเลยฮะทฤษฎีร่างกายสะอาดปราศจากของเสียของเน่าคาลำไส้เปลี่ยนแปลงสภาพการย่อยอาหารไม่ต้องย่อยของเน่าเปลี่ยนแปลงสภาพนะฮะการขับถ่ายอุจจาระอันนี้มันเป็นเรื่องของการปฏิวัติปฏิรูปร่างกายนะครับเราควรดื่มช่วงเวลาไหนฮะท้องหลังอาหารหรือก่อนอาหารก่อนอาหารเพื่อการให้การดูดซึมตรงดีตรงเดียวนี่น้ำเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะมันก็จะมีเหตุผลก็สรุปนะฮะผักสดผลไม้สดถ้าไม่อยากปั่นอยากเคี้ยวก็ต้องเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวนานถ้าเอาเป็นแบบฟาสต์ฟู้ดสำเร็จรูปก็ปั่นเลยนะครับเดี๋ยววิธีการปั่นต่างๆก็เดี๋ยวอาจารย์ออสจะมาให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวก็ปรับปรุงรสชาติให้เราอยากกินกินได้ทุกวันกินเป็นอาหารประจำ
มื้อเช้าผมว่าเป็นมื้อที่เหมาะสุดเพราะว่าเป็นมื้อเร่งด่วนหรือบางคนกลับถึงบ้านครับไม่อยากกินอาหารเย็นแล้วใช้ผักปั่นได้นะครับอันนี้ก็ทบทวนเรื่องของทางเดินอาหารนะฮะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแต่ว่าเวลาไม่เพียงพอเป็นเรื่องของการขจัดของเสียออกจากลำไส้ต่างๆนะฮะที่เรามนุษย์ควรขับถ่ายออกมาผมจะปิดท้ายนะฮะตรงส่วนที่พูดถึงเรื่องการนำความรู้อันนี้มาใช้เพื่อบำบัดโรค NCD นะครับรู้สึกจะมีชีตแจกให้2ชีตเป็นชีตเกี่ยวกับโปรตีนแล้วก็เป็นชีตที่เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตนะฮะเป็นวิธีการที่ผมใช้รักษาโรคอยู่แน่นอนครับทวนคำว่า NCD ครั้งหนึ่งนะครับ Non Communicable Disease นะครับโรคที่เราสร้างขึ้นมาเองเช่นเดียวกันครับความรู้หน้าจอนี้อย่าไปตอบเลื่อนขั้น C นะฮะแต่ไว้จำเพื่อใช้กับตัวเองหรือว่าเผยแพร่ให้ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเพื่อจำได้ง่ายๆผมแบ่งโรค NCD ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกในกลุ่มสีฟ้าเรียกว่ากลุ่มเสื่อมกลุ่มเสื่อมเนี่ยเกิดจากการกินคาร์โบไฮเดรตผิดธรรมชาติเดี๋ยวผมจะไปโฟกัสว่าผิดธรรมชาติผิดยังไงนะครับมันก็จะเกิดโรคกลุ่มเสื่อมคือโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันไขมันนำไปสู่หลอดเลือดอุดตันแล้วก็เสียชีวิตเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโรค NCD กลุ่มที่2ผมเรียกว่าโรคกลุ่มเพี้ยนเพี้ยนคือความผิดปกติของการรับประทานโปรตีนที่ได้บรรยายเมื่อต้นชั่วโมงนะครับในกลุ่มเพี้ยนเนี่ยเกิดโรคอะไรบ้างครับโรคภูมิแพ้โรคภูมิเพี้ยนโรคภูมิเพี้ยนนี่เป็นศัพท์ชาวบ้านนะถ้าโรคภาษาเราก็เรียกว่าโรคออโตอิมมูนหรือฮิตนำหมู่ด้วยโรคเลยฮะพุ่มพวงท้ายสุดก็คือโรคมะเร็งซึ่งเป็นการผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันถูกไหมฮะไอ้โปรตีนเพี้ยนโปรตีนเน่าเสียเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราผิดพลาดไปทำให้เป็นโรคภูมิแพ้โรคภูมิเพี้ยนแล้วก็โรคมะเร็งได้เกิดจากภูมิคุ้มกันเราผิดพลาดนะครับผมให้ภาพจำนิดนึงก็คือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยทำไมเราต้องรณรงค์ให้คนเลิกรับประทานน้ำตาลฮะเพราะเราได้น้ำตาลจากแป้งอยู่แล้วแต่น้ำตาลที่เราได้จากน้ำตาลที่เราสกัดจากโรงงานหรือว่าน้ำตาลที่มากๆจากผลไม้หวานผลไม้สุกเยอะๆนะก่อโรคได้ฮะพฤติกรรมน้ำตาลที่มันเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามภาพกราฟเนี่ยนะครับการดูดซึมมันจะเกิดขึ้นเร็วมากเพราะว่ามันเป็นโมเลกุลเดี่ยวลำไส้ไม่ต้องย่อยฮะไม่เหมือนแป้งลำไส้ต้องสลายแป้งให้ได้น้ำตาลแต่น้ำตาลเนี่ยเข้าไปปุ๊บมันดูดซึมเลยเพราะฉะนั้นปริมาณก็จะพุ่งพรวดเข้าไปในกระแสเลือดแล้วเส้นสีดำทึบก็คืออัตราการใช้น้ำตาลเนี่ยเรามีจำกัดเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดน้ำตาลส่วนเกินส่วนเหลือในวงแดงที่ผมขีดกระบาดไอ้ส่วนเนี้ยคือตัวก่อโรคอ้วนก่อโรคไขมันน้ำตาลเกินนี้จะไขมันตัวไหนเสียก่อนเลยครับไตรกลีเซอไรด์นะฮะเสียก่อนเลยตัวไหนตามมาครับ LDL ตัวไหนเสียต่อครับ HDL ตัวดีตกเลยฮะงั้นเวลาท่านกินน้ำตาลเยอะเนี่ยไขมันท่านจะเสียคือตัวร้ายขึ้นหมดตัวดีตกเบาหวานแน่นอนฮะกินมากๆเขากระตุ้นหรือถ้าเป็นเบาหวานเข้าไปแล้วก็จะคุมไม่อยู่น้ำตาลระดับ300 400หมดอันนี้ก็อยากให้เป็นภาพจำตอนนี้ไอ้อันหนึ่งภาพจำนี่ท่านจำไม่ไหวอ่ะรู้สึกผมจะให้ลูกน้องผมนำชีทมาแจกส่วนเป็นภาพการลืมฮะบางทีเราไปส่งเสริมเนี่ยชาวบ้านถามเรายังงงๆเอ๊ะเราควรเวลาเราไม่กินน้ำตาลเนี่ยเรากินผลไม้ได้ไหมท่านบอกได้โอ้โหลืมไปผลไม้บางอย่างเนี่ยน้ำตาลดีๆเลยเช่นผลไม้ที่สุกแล้วยิ่งผลไม้ตากแห้งนะฮะมันจะเยอะมากเลยอันนี้มีชีสนะครับถ้าใครสนใจก็รับเป็นชีสได้ผลไม้ตากแห้งเนี่ยลูกเกดท่านว่าหวานไหมลูกเกดตอนมันเป็นเม็ดองุ่นเล็กๆมันแทบไม่มีน้ำตาลเลยกล้วยธรรมดาเนี่ยกล้วยสุกกับกล้วยตากใครหวานกว่ากันฮะตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาไอ้กล้วยตากนี่เขาไปชุบ
น้ำหวานนะครับจริงๆไม่ต้องครับผมทดลองตากเองเลยโหมันหวานเยอะขึ้นมากเลยเพราะอะไรกล้วยตากจึงหวานกว่ากล้วยสุกธรรมดาอันที่หนึ่งคือแป้งที่มันเหลืออยู่เกือบทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเลยตอนกล้วยสุกเนี่ยมันเหลือเป็นแป้งบางส่วนนะมันกลายเป็นน้ำตาลบางส่วนแต่พอไปตากเนี่ยไอ้แป้งที่เหลืออยู่เนี่ยมันเป็นน้ำตาลต่ออีกแล้วทำไมมันหวานขึ้นอีกครับความที่มันระเหยน้ำออกไปเพราะกล้วยตากมันจะเหลือน้ำน้อยกว่ากล้วยสุกมันเลยเข้มข้นมากนะครับความหวานถ้าหลายคนก็คิดว่ากินกล้วยตากกินน้ำผึ้งดีนะครับสำหรับตัวผมในเชิงชีวเคมีแล้วต้องหนีส่วนเรื่องอื่นผมว่าท่านเข้าใจหมดไอ้พวกนี้ธรรมชาติทั้งนั้นนะฮะบางคนบอกกินอาหารธรรมชาติทำไมป่วยโหธรรมชาติตีขุมเลยกินกล้วยวันเป็นหวีเลยอย่างเงี้ยน้ำเบาหวานไม่ขึ้นได้ไงนะไม่อ้วนได้ไงนะครับเอาไหนเขาบอกว่ากินกล้วยแล้วดีเนี่ยบางคนจะคิดอยู่แค่นี้เขาแชร์โพสต์คลิปอะไรมากินหมดตามนั้นไล่กินจนป่วยหลายโรคเลยนะเพราะว่าไอ้ความที่ตาบอดคำช้างนะครับเพราะนั้นเราเป็นนักวิชาการเราต้องเห็นภาพทั้งหมดนะครับเพราะในแง่อะไรที่มันให้น้ำตาลเนี่ยต้องละลดเลิกไอ้นี้เป็นพวกประยุกต์ปรับให้เป็นแป้งเป็นขนมเป็นไอ้นู่นไอ้นี่แล้วนะครับทีนี้แป้งนะอันนี้มาถึงเรื่องกราฟเรื่องแป้งละยังแนะนำให้ท่านใช้แป้งเป็นแหล่งให้พลังงานหลักอาหารที่ให้พลังงานมี3หมู่คือแป้งต่อมาก็อะไรฮะไขมันต่อมาคือโปรตีน3หมู่นี้มันให้แคลอรี่หมดอ่ะแต่ว่าเราควรได้แคลอรี่จากแป้งเพราะท้ายสุดของแป้งเนี่ยมันจะได้น้ำตาลซึ่งมนุษย์ใช้พลังงานจากน้ำตาลเท่านั้นท่านกินโปรตีนเข้าไปท่านกินไขมันเข้าไปถ้ามันจะเปลี่ยนเป็นพลังงานมันก็เปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำตาลใหม่อันนั้นเป็นน้ำตาลทางอ้อมแต่ว่ามันเกิดของเสียเยอะมันธรรมชาติเนี่ยให้มนุษย์เนี่ยได้พลังงานจากแป้งแต่ที่มันเสียหายเพราะท่านกินแป้งเกินนั้นแป้งเนี่ยเป็นหมู่ที่ถ้ากินพอดีแล้วเกิดคุณนะฟ้าพอดีอันนี้ที่แสดงเป็นกราฟคือเรากินแป้งให้มันย่อยแล้วเราใช้น้ำตาลทันอ่ะไม่มีน้ำตาลเหลืออันนี้ก็ดูรูปร่างหน้าตาของแป้งก่อนนะฮะแน่นอนแป้งหลักที่เรากินอยู่ทุกวันนี้คือธัญพืชธัญพืชแบ่งเป็น2หมวดคือหมวดข้าวแล้วก็หมวดถั่วการที่เขาจะเรียกว่าข้าวหรือถั่วเขาแยกตรงไหนฮะแยกที่ปริมาณโปรตีนเมื่อไหร่ที่ธัญพืชนั้นมีโปรตีนสูงเราเรียกว่าเป็นตระกูลถั่วรวมทั้งเม็ดพืชจำนวนมากด้วยสมัยนี้เม็ดอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์เม็ดทานตะวันอันนี้จัดเป็นกลุ่มถั่วแต่เป็นพวกแป้งเป็นหลักก็เรียกว่าตระกูลข้าวเราสามารถใช้ชื่อเนี่ยแยกประเภทได้ว่าอันไหนเป็นอาหารแป้งหลักหรือว่าเป็นโปรตีนหลักเพราะฉะนั้นถั่วเนี่ยต้องไปรวมเป็นในโควต้าพวกโปรตีนนะครับที่ผมบรรยายไปแล้วเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้งก็เอาข้าวเป็นหลักแล้วก็ผลไม้ที่ไม่หวานนะตามรายชื่อเผือกมันฟักทองก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าไม่ต้องปรุงอาหารไม่ต้องปรุงกับข้าวนะครับรวมทั้งแป้งดัดแปลงเป็นพวกขนมปังพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวต่างๆพวกนี้อยู่ในหมู่ที่ควรใช้เป็นพลังงานและก็ต้องทำให้มันพอดีคือไม่เกินส่วนเรื่องอื่นๆก็คงไม่ต้องนะเพราะว่าท่านรู้หมดแล้วผมไปปิดท้ายด้วยเรื่องของโรคภูมิแพ้ภูมิมะเร็งไตเสื่อมอีกทีหนึ่งก็ย้ำเน้นนะครับควรรับประทานโปรตีนสายสั้นผมคัดกลุ่มให้แล้วเพราะท่านก็อาจจะต้องกลับไปปรับเปลี่ยนปริมาณโปรตีนที่รับประทานนะครับอย่าเกินนะไม่ใช่กินมากดีคนไข้สูงอายุสัก70เนี่ยเดินมาถามท่านว่าควรจะกินไข่วันละกี่ฟองท่านตอบยังไงดีครับอย่างแรกนะควรให้คุณป้าแกไปตรวจสภาพไตก่อนว่าไตแกอยู่ระดับไหนอันนี้ท่านไปดู
ผมมีเอกสารแจกนะว่าไตอยู่ระดับไหนดูยังไง eGFR เท่าไหร่นะครับมีเอกสารแจกให้เมื่อเรารู้ระดับไตแล้วเราถึงจะกำหนดโปรตีนที่เหมาะสมได้สวนป้าแกอายุ70ไตแกเสื่อมเล็กน้อยให้เป็นไตระดับ2ถ้ารูปร่างเล็กๆหน่อยก็โปรตีน3ขีดรูปร่างใหญ่หน่อยก็โปรตีน4ขีดก็มาเอาขีดเนี่ยมาคิดอีกทีนึงว่าเป็นไข่ก็มาดูน้ำหนักไข่ไข่เป็ดฟองใหญ่เบอร์0เนี่ยน้ำหนัก1ขีด100กรัมไข่ไก่เบอร์ใหญ่สุดเบอร์0เนี่ย70กรัมอันเนี้ยท่านก็ไปคิดคร่าวๆว่าถ้าเป็นไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยถ้าป้าแกกินไข่อย่างเดียวแกไม่กินปลาแกไม่กินถั่วเออโทษแกไม่กินเนื้อสัตว์เป็นหมวดไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเห็ดไม่กินถั่วไม่กินเต้าหู้ไม่กินนมทั้งวันแกกินแต่ไข่เนี่ยแกคงกินไข่ได้ 3-4 ฟองต่อวันนะแต่ว่าต้องไม่กินอย่างอื่นนะเนี่ยใช่หลักอันนี้ไปตอบนะฮะไม่ใช่ว่าไปฟิกแกว่าวันละ2ฟอง1ฟองเงี้ยต้องทำเข้าใจหมวดโปรตีนทั้งหมวดเพราะไข่มันอยู่ในหมวดโปรตีนการกินไข่มันต้องไปเฉลี่ยกับพวกเนื้อสัตว์เฉลี่ยกับพวกเห็ดพวกถั่วพวกเต้าหู้ซึ่งเป็นหมวดโปรตีนนะครับอันนี้อยู่ในชีตนะครับผมแจกเป็นชีตให้ละก็คงเป็นเรื่องของคำถามก่อนที่ผมจะยกเวทีให้อาจารย์ออสครับมีคำถามไหมครับรู้สึกผมจะบรรยายดีจนท่านงงนะครับงั้นก็ขออนุญาตส่งมอบเวทีให้อาจารย์ออสเลยครับขอบคุณมากครับ